สวัสดีครับ BGFC After the Match กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งวันนี้ The Rabbit บางกอกกราส FC เปิดรังลีโอสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนอาคาทุกะสุภาพบุรุษวงจักรอาร์มี่ยูไนเต็ดวันนี้บางกอกกราสยังคงใช้งานของอาจายี่เบงกาลงเป็นศูนย์หน้าตัวความหวังหลังจากทำผลงานได้ดีใน3นัดที่ผ่านมาและราฟาเอลซูซาซินวาครับได้รับโอกาสยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับวาเลรี่เฮียงในเกมนี้ส่วนแนวรุกของทีมในวันนี้ก็คับข้างครับรีซอร์ธีรเทพวิโนชัยอนาวินจูจินรวมไปถึงชาตรีชิมทะเลลงกันอย่างครบถ้วนก่อนเกมจะเริ่มเราไปฟังโค้ชงวนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์พูดกระตุ้นลูกทีมก่อนลงทำการแข่งขันครับเกมเริ่มขึ้นมาเป็นทางด้านของพีระพงศ์พิชิตรัตน์เตะมุมมาลูกนี้เป็นทางด้านของวาเลรี่เฮียกมงข้ามคานออกไปเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟครับขึ้นมามงเองลูกนี้จังหวะถัดมาเป็นทางด้านของอาจายี่เบงกาไหลบอลให้ชาตรีฉิมทะเลสับกระยิงด้วยซ้ายแต่บอลไปติดทางด้านของโกศินเหมบุตรครับก่อนที่กองหลังจะเคลียร์ออกไปเดี๋ยวมาดูภาพอีกหนึ่งมุมทางด้านของอาจายี่เบงกาจ่ายบอลมาให้กับชาตรีฉิมทะเลวิ่งแซงกองหลังแล้วยิงด้วยซ้ายโกศินเหมบุตรผู้รักษาประตูทีมเยือนครับเซฟไว้ได้จังหวะถัดมาเป็นประกาศิษฐ์แสนสุขของทีมเยือนเปิดฟรีคิกเข้ามารีซอร์สกัดผิดเหลี่ยมบอลไปเข้าทางของดาเนียลบลันโกมงออกหลังไปจังหวะถัดมาอนาวินจูจินยกบอลมาให้กับทางด้านของวสันต์โฮมแสนปาดเข้ามาหน้าประตูเป็นอาจายี่เบงกาครับแปรโล่งๆแต่ว่าประกาศิษฐ์แสนสุขครับมาสไลด์ขวางบอลไว้ได้ก่อนที่โกศินเหมบุตรจะตักครุบบอลไว้ได้ในจังหวะต่อมาพลาดโอกาสขึ้นนำครับดูอีกหนึ่งมุมวสันต์ปาดเข้ามาอาจายี่ครับลูกนี้แปรแต่ว่าไปติดทางด้านของประกาศิษฐ์แสนสุขถัดมานาทีที่14ครับอนาวินจูจินอีกแล้วลูกนี้ยกบอลให้กับชาตรีฉิมทะเลยิงบอลไปตรงตัวโกศินเหมบุตรอีกแล้วยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับทางด้านของบางกอกกราสแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับทั้ง2ทีมยังคงเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เริ่มครึ่งหลังมานาทีที่52พีระพงศ์หยอดลูกนี้มาลาฟาเอลเข้าไปชาร์จบอลโดนปลายขาออกหลังไปครับลูกนี้เป็นอีกหนึ่งลูกที่น่าจะได้ประตูขึ้นนำครับของบางกอกกราสถัดมาอีกหนึ่งนาทีครับสุภชัยคมศิลป์เปิดบอลเข้าไปข้างในและเป็นทางด้านของกองหลังสกัดบอลมาเข้าทางของพีระพงศ์พิชิตโชติรัตน์ก่อนจ่ายบอลต่อให้กับรีซอร์ธีรเทพวิโนชัยยิงด้วยซ้ายบอลยัดเสาแรกแต่ว่าโกศินครับก็ยังเซฟไว้ได้ครับปฏิเสธลูกยิงลูกนี้ของรีซอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพอีกหนึ่งมุมครับรีซอร์ยิงด้วยซ้ายโกศินก็ยังเซฟไว้ได้ลูกนี้ถัดมาเป็นอาจายี่ครับลูกนี้หลบกองหลังเข้ามาแล้วลากเข้ามาเองครับตัดเข้ามาก่อนที่จะส่งเข้ามาแต่ว่าลูกนี้ไปเข้าทางของกองหลังครับเป็นทีมเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดได้โอกาสลุ้นบ้างครับเป็นทางด้านของดานิเอเล่อินวิซิบิเล่ครับลูกนี้ไปแต่ว่าลูกนี้กฤษณะกลั่นกลิ่นออกมาบล็อกได้เร็วครับแหมแล้วตามตะคุบบอลต่อครับจังหวะนี้ยอดเยี่ยมมากครับทางด้านของกฤษณะกลั่นกลิ่นนาทีที่64รีซอร์จ่ายบอลต่อให้วสันต์โฮมแสนครับที่วิ่งเติมมาจากกาบขวายิงยัดไปที่หน้าประตูแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของโกศินเหมบุตรครับก่อนที่จะช่วยกันเคลียร์ออกมาและนาทีที่67ครับอิสระพงษ์ลีละครครับกองหน้าตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาได้โอกาสโต้กลับเร็วลูกนี้ครับล็อกหนึ่งที่ก่อนยิงบอลลูกนี้ถากเสาออกไปครับเกือบเป็นประตูขึ้นนำของทางด้านทีมเยือนเหมือนกันครับลูกนี้การโต้กลับเร็วครับแหมป่วนกองหลังของบางกอกกราสได้เหมือนกันและจากลูกเตะมุมสุภชัยโยนบอลเข้ามา
อาจจะยีตั้งบอลเข้าไปแล้วก็โอ้โหลูกนี้กองหลังช่วยกันเคลียร์ออกไปครับก็ยังไม่มาสักทีครับประตูของบางกอกกราสเดี๋ยวมาดูภาพอีกหนึ่งมุมครับการเปิดมุมของสุภชัยมาลูกนี้อาจจะยีตั้งบอลกลับเข้าไปโกสินไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ยังมีตัวคุมเส้นครับมงบอลออกหลังไปก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับเกมนี้พุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบางกอกกราส0อาร์มี่ยูไนเต็ด0และช่วงหน้าครับเราจะกลับไปพบกับบทสัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมและเฮดโค้ชของทั้ง2ทีมกันครับเปลี่ยนมาทั้งทีต้องทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝาสองชั้นดับเบิลลินชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเปลี่ยนแบตทั้งทีขอซีเรียสนิดนึงเลือก GS ดับเบิลลินทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกถ้าคุณคือคนที่อายุ 50-70 ปีนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องทำประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับ AIA เหตุผลที่1 AIA รับประกันทุกกรณีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่2 AIA รับประกันว่าเบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ6บาทหรือเลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทโทรสมัครเลย02-305-5040 เหตุผลที่3 AIA รับประกันว่าเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เพิ่มขึ้นตามอายุโดยไม่ลดความคุ้มครองของคุณแม้แต่นิดเดียวเหตุผลที่4 AIA รับประกันว่าทุกคนสมัครได้ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธการสมัครแน่นอนโทรเลยครับ 02-305-5040 เหตุผลที่5หลังสมัครแล้ว AIA รับประกันว่าแม้สุขภาพคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรเราจะไม่ยกเลิกความคุ้มครองคุณให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งต้องสมัครเพราะเบี้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย 20% โทรสมัครเลย 02-305-5040 ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้เมื่อหัวใจสิงหลอมรวม
เสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์วันนี้รู้สึกมันจะเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะโชว์ไม่เข้าข้างด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ทำจบสกอร์ได้ไม่ดีนะครับมีโอกาสตั้งหลายลูกนะครับมันน่าจะจบสกอร์ได้นะครับก็ติดจังหวะนิดนึงนะครับประเด็นนั้นคงไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่เราง้วนเนี่ยไปศึกษาต่อในเรื่องของเอโปไรเซนเนี่ยมันมีการพูดคุยกันตลอดนะครับแนวทางการซ้อมนะครับเราก็วางตามที่ง้วนวางไว้นะครับก็ตัวผู้เล่นเราก็คุยกันตลอดนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสื่อสารเนี่ยมันทันสมัยนะครับเพราะนั้นคุยกันตลอดเพราะนั้นไอ้เรื่องความกดดันที่ว่าง้วนกลับมาแล้วมันได้แค่1แต้มเนี่ยคงไม่ใช่นะครับมันเป็นถ้าเราได้1แต้มถ้าเป็นความกดดันเนี่ยเป็นความกดดันทั้งทีมแล้วก็สตาฟโค้ชด้วยทุกคนมากกว่านะครับครึ่งแรกเราอาจจะตั้งรับมากไปหน่อยให้มีเนื้อที่น้อยเพราะว่าหน้าเขาเร็วเราก็สามารถจะเซตจะคลองขึ้นไปทำเกมข้างบนได้นะพอเอาขึ้นไปทำข้างบนก็มีเกือบได้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้นะส่วนครึ่งหลังรู้สึกว่าแรงเราจะแผ่วลงไปนิดนึงแต่ก็พยายามรับให้แน่นพอรับแน่นแล้วเนี่ยได้แล้วก็โตกลับมาก็จะได้หลายลูกเหมือนกันแต่ก็เขาก็พยายามบุกมากเขาบุกมากครึ่งหลังครึ่งแรกเรายังครองบอลได้มากกว่าอาจจะครองบอลได้มากกว่าด้วยแต่ก็โอเคนะเกมถือว่าพอใจก็ขอโทษแฟนบอลด้วยครับที่แบบวันนี้แบบเข้ามาเชียร์กันเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้นะเพราะว่าคิดว่าเกมก็มีโอกาสที่จะทำได้แต่จังหวะเฉียบขาดเรายังไม่พอก็คิดว่าต้องเข้มมากกว่านี้ถึงจะเกาะหัวตารางได้อยู่ไม่งั้นเราเลขสองเราค่อนข้างจะเหนื่อยแน่ครับไม่น่าจะเกี่ยวกับโชคน่าจะเกี่ยวกับทีมเราเองมากกว่าที่แบบสแตนดาร์ดมันยังไม่นิ่งพอครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเชียร์พวกผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากแทนนักฟุตบอลทุกคนนะครับขอให้เข้ามาเชียร์กันเยอะนะครับทั้งนอกบ้านและในบ้านนะครับพวกเราพยายามทำเต็มที่ให้มากที่สุดครับก็เป็นอีกเกมที่น่าเสียดายมันเป็นเกมสุดท้ายของเล็กแรกเลยก็คือมารู้ผลตอนหลังว่าถ้าชนะวันนี้ก็จบที่4ก็ครึ่งแรกมีโอกาสแล้วมันไม่ได้ก็เขาเหมือนเขามารับด้วยแล้วก็1แต้มสำหรับเขามันมีค่าเขาทำได้ก็ไม่เป็นไรวันพุธก็ว่ากันใหม่พี่ว่าตอนนี้ตัวผู้เล่นของเราก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ดีก็พี่ว่าผลงานน่าจะดีขึ้นเพราะว่า 3-4 แมตช์หลังก็เราก็ยังไม่แพ้ถือว่า4แมตช์หลังนี้เรายังไม่แพ้ใครก็พยายามรักษาสถิติไว้แล้วก็วันนี้ก็คลีนชีทก็ถ้ามองในแง่ดีเราก็ไม่เสียประตูก็ค่อยว่ากันใหม่ในเลข2ครับผมก็มีส่วนบ้างนิดหน่อยบางทีมันไม่เข้าทางเรามากกว่าพอมีจังหวะ2จังหวะที่น่าจะได้แล้วไม่ได้อะไรเงี้ยก็พยายามจะไม่คิดแต่ก็ไม่คิดก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นประตูไปเราอาจจะเล่นง่ายกว่านี้ครับผมก็ขอบคุณแฟนบอลบางกอกการ์ดนะครับที่เข้ามาชมมาเชียร์กันก็วันพุธก็ตามไปเชียร์ที่ทับบกแล้วกันแล้วก็จะพยายามแก้ตัวคือเราก็ต้องทำกันบ้านให้หนักก็เพื่อที่จะเจาะเขาให้ได้ก็คิดว่าวันนั้นคงจะแฮปปี้มีรอยยิ้มกันครับคนนั้นใจเดียวกันเธอกับฉันจะต่อจะเดินเราจะทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมด้วยใจด้วยใจเดียวกันที่รักเสมอฉันกับเธอ